มาโดดในอาคารนี่ไม่ได้นะพ่อหนุ่มได้หมดนะยิงกันน็อกไปแล้วล้มไปเดี๋ยวเข้าใกล้มากก็พอนะนี่ไงยิงมาเจ็บมันก็มั่นใจอ่ะย้อนเวลาอีกครับนี่พูดยังไม่ขาดคำมาลงอย่างนี้ตายนะพ่อหนุ่มนี่กอดแตกไปดิก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมพวกผมชีวานะครับกับเกม Call of Duty Mobile Thailand กันอีกแล้ววันนี้ผมก็จะมาเรียกว่ามาแนะนำของแต่งปืนนะเป็นปืนนี่เลยครับ Mac 10นะในโหมด BR นะรอบก่อนก็สอนเป็น MP ไปเนาะรอบนี้จะเป็น BR ก็สำคัญเลยมันจะมี3ตัวนะที่จะแนะนำนะก็คือเป็นอันดับแรกเลยที่ต้องใส่นะจะเป็นลำกล้องนะตัวเพิ่มระยะดาเมจนะครับ 25% นะครับก็จะไปหักลบส่วนของความไวในการวิ่งนะลบ5ก็จริงๆก็นิดหน่อยเพราะว่าปืนพวก SMG ตระกูลนี้มันวิ่งไวอยู่แล้วเนาะแล้วก็สำคัญอีกอันนึงก็คือเป็นแมกกาซีนนะเพราะว่า30นัดกับปืนที่ลั่นไวขนาดนี้ไม่พอนะฮะเพิ่มไปอีก13นะครับตัวนี้เลยนะครับก็จะแลกมาด้วยรีโหลดช้าขึ้นนะครับบวก8เนาะแต่ว่าผมก็จะชดเชยนะเป็นตัวนี้เป็นเปิร์กรีโหลดนะลบ15นะก็หักล้างกันไปลบ 15% นะแล้วก็สำคัญอีกอันหนึ่งนะที่ผมบอกว่ามี3อันก็คือมีลำกล้องมีแม็กแล้วก็นี่เลยนะเลเซอร์ตัวที่มันทำให้ปืนนี้โกงมากๆเลยนะลบ40ความแม่นยำนะยิ่งลบเยอะยิ่งหุบเท่านั้นนะกลุ่มกระสุนนะครับที่เหลือนะอีก2ชิ้นที่เหลือมันจะใส่อะไรก็แล้วแต่เรานะผมใส่ไปแล้วอันนึงก็คือเป็นอันนี้เนาะที่บอกไปเป็นรีโหลดไวแล้วก็ใต้ลำกล้องนะผมก็ใส่เป็นวิ่งไวนะจะบวก6นะครับก็จะไปหักล้างกับไอ้ลำกล้องปืนตอนแรกนะก็คือตอนแรกหักไป5ใช่มั้ยบวก6อ่ะก็เท่ากับว่าเพิ่มมา1ประมาณนั้นนะครับก็ของแต่งก็จะเท่านี้นะที่จำเป็นนะเพราะว่าปืนเนี่ยล่าสุดเนี่ยแม็กเทนนี่เพิ่งโดนเนิร์ฟนะในแพทนี้มันโดนเนิร์ฟเรื่องระยะให้ยิงได้ใกล้ขึ้นนะระยะไกลสุดของมันนะมันจะสั้นลงแต่ว่าเอาจริงก็มีผลมากไหมก็ไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะเพราะว่า SMG ตระกูลแบบพวกเนี้ยที่มันลั่นไวๆเนี่ยเราวางผลแค่ในระยะสักประมาณเต็มที่15เมตรไม่เกินเนี้ยเกินนั้นก็ถือ AR มายิงละอ่ะก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวก็ไปวันแมนเลยนะครับป่ะลุยดีกว่าผมก็จะลงเดี๋ยวเมืองไหนดีเอาดาวเทานะดาวเทาดีกว่าใครมาซิ่งรถตอนนี้เนี่ยโอ้โหตีสองแล้วนะพ่อหนุ่มพยายามลงเมืองที่เอาง่ายๆก็เลี่ยงเมืองที่แบบมีฮอเมืองแรกๆที่มีฮออะไรเงี้ยมันชอบลงเดือดกันนะครับไม่รู้จะเดือดหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้มองไม่เห็นนะฟาร์มไปก่อนเอาเสียงลมปุ๊บพับเอาตายละไอ้เหี้ย2ตี้2ตี้ตายละเอาหมาก็เล่นกูละปั๊มก่อยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเดี๋ยวจุกลบไปก่อนตามมาตัวหนึ่งเปรี้ยวซองเดี๋ยวซองอัดหน้าเลยให้ตายดิซองจากเนี่ยยิงแล้วลองจากเลยนะมาดิเอ้ามาปีนอะไรแล้วตรงนี้บ้าใช่ไหมเฮ้ยแยกล่างเอาโดดปอมอีกเดี๋ยวจากไม่ค่อยเข้าทางแล้วแม็กเทนนะได้พอดีเลยวันนี้เราชาเลนจ์แม็กเทนนะจะมาเล่นแม็กเทนให้ดูกันปอมอีกแล้วเดี๋ยวเก็บเปิ้งแม็กก่อนเฮียตกใจหมดเฮียมานั่งอย่างนี้เลยเหรอวะ
อย่างน้อยก็ต้องเบิร์กแม็กเนี่ยฟ้าขึ้นนะผมว่าถึงจะโอเคอ่ะพูดถึงเบิร์กแม็กก็ได้ม่วงเลยเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวผมเข้าไปลุยข้างในต่อเลยเพราะว่า2ตีนะตายเพิ่งตายแค่ตัวเดียวเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตคิวฟีดเลยไม่รู้มันยิงกันไปกี่ตัวแล้วที่แน่ๆข้างล่างตัวหนึ่งเอาคาดกระโดดด้วยฉันว่านายเล่นปิดที่ไปหน่อยนะมาโดดในอาคารนี่ไม่ได้นะพ่อหนุ่มตายไปเถอะไอ้สัตว์เออตายหายตัวมีคนเล่นม้าอีกตามมาบอกเลยไม่ปล่อยอะเฮ้ยคุณลาตี้เหรอมาได้หมดอะยิงกันน็อกกันแล้วลงไปเดี๋ยวๆยังไม่ซ้ำเดี๋ยวเพิ่งไปหิวคิวขนาดนั้นนะครับคือถ้าซ้ำได้ก็ซ้ำอันนี้มือเกียร์ซ้ำไม่ได้แล้วเฮ้ยมันลาดคิวกันเหี้ยตายละมันไล่ใครไล่ผมคนเดียวเหรอเฮ้ยไม่ใช่คอลลาตี้กันอีกคอลลาตี้กันอย่าดิไปน้องมาดิกอบฟ้าไม่มีครับเล่นยากนะบอกเลยซ้ำไม่ก่อนเดี๋ยวมันดึงกันวุ่นวายเฮ้ยตามผมคนเดียวเหรอไอ้หมาบ้านี่ก็ตามอยู่ได้มันยังเหลืออีกตัวนึงเมื่อกี้อีกตัวนึงมันหายไปไหนแล้ววะไม่ใช่ตัวเสื้อสีนี้เฮ้ยนั่นไงหัวสลิงบนไม่มีก็จะเหลือเคตตี้ที่ยิงเมื่อกี้ป่ะเพราะอีกทีหนึ่งมันตายหมดแล้วนั่นไงใช่จริงด้วยมันโหนกลับมาแล้วอีกคนขับรถมาตีเสือกอ่ะน่าจะใช่จ้าเอ๋พ่อหนุ่มมันนั่งรอเลยเหรอไม่ตายยิงคาร์ดอะไรเลยคาร์ดกระโดดซะด้วยมาเอ้าจากเดี๋ยวเดินมาติดแถบนี่มึงตายบอกเลยเดี๋ยวเข้าใกล้มากก็พอนะนี่ไงตายแล้วเกิดใหม่จากเหรอจากเหรอจะเสียดายนะที่ไม่ร้องจากนะถึงจะบอกว่าปืนจากก็เถอะยังน็อกอีกเหรอวะแสดงว่าไอ้ขับรถเมื่อกี้ตี้นี้อ่ะว่าแต่ว่ามั่นใจว่าอีกตี้หนึ่งหมดไปแล้วนะแสดงว่าไอ้นี้จะได้เกิดแต่ว่าผมไปดีกว่ามันไม่มีของเล่นนะตอนนี้ไม่มีเหตุผลที่จะเล่นต่อนะผมต้องรีบไปอัปเกรดด้วยแถบแมปเกรดนี้มันรู้สึกว่าไม่อุ่นใจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรีบไปอัปเกรดดีกว่าก่อนที่มันจะไม่มีโอกาสนะครับมันเปิดไปแล้วแต่ผมคิดว่ามันน่าจะยังเหลืออยู่นะน่าจะยังเก็บไม่หมดเดี๋ยวลองไปดูอ๋อไอ้เหี้ยมาจากไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวมันรู้ตัวเองวะปาระเบิดตัดดิเอาโดนเจ็บนั่นเจ็บนั่นเกาะยังไม่แตกแต่น่าจะเจ็บอยู่ยัดแม่งเลยแล้วกันเอ้าคาร์ดกระโดดดีแล้วเล่นกันเยอะในเดี๋ยวนี้เอ้าเรียบร้อยเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้มันยิงใครวะบอทเหรอเอาแม็กทองมาเสิร์ฟเยี่ยมเอ้าก็ไม่มีใครเนี่ยไม่ได้ยิงบอทเหรอพูดถึงบอทแล้ว
ยิงมา7คนแล้วยังไม่มีบอดสักตัวเลยเนี่ยได้ครับเกมแล้วนะครับไปดีกว่าเข้าวงเดี๋ยวฟาร์มกระสุนก่อนกระสุนขาวผมใกล้หมดแล้วไม่ค่อยอุ่นใจนะยังน้อยมีติดกระเป๋าสัก150ขึ้นก็ยังดี150จริงๆก็น้อยนะเพราะแม็กเทนนี่ค่อนข้างลั่นไวยิงแค่เดียวก็หมดแล้วคือเอาจริงไม่แต่งอย่างนี้ก็ผมว่าก็เล่นโอเคนะแต่ว่าจะเสียเปรียบเรื่องระยะนิดหน่อยกับปืนที่มันแต่งในแอร์ดรอปนะครับคือถามว่าเล่นได้ไหมมันได้เล่นดีเลยแหละยิงแบบใกล้ๆสัก10เมตร15เมตรเต็มที่ประมาณนี้โอเคเลยคือแบบแค่เสียเปรียบเรื่องระยะกับตัวที่มันแต่งแล้วแค่นั้นนะครับเดิมๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเล่นได้ยังไม่มาอีกเลยรถเราอ้าวเอ้ยมาลงอะไรตรงนี้วะมีอะไรเอ้าเซอร์ไพรส์ดิเซอร์ไพรส์มาสฟักเกอร์อยู่แบบนี้ที่เดิมเลยใช่ป่าววะอ๋อเพื่อนมาอีกอย่างนี้เดี๋ยววางแคปไปก่อนดิเอ้า3เส้นไปเลยไม่ใช่เส้นดิมันเป็นแท่งแล้วไม่ใช่เส้นเหมือนกัน2ตัวหมาตัวหนึ่งหมาอ้าวติดแท็บตายบอกเลยอ่ะหมาติดแถบเชี่ยนึกว่าคนโถยเอาไปซะแล้วเฮ้ยเฮ้พวกมาเล่นด้วยกันเหรอนี่ไปเองเลยมาเล่นด้วยกันเหรออ๋อทำท่าจะลงระเบิดอ่ะพี่ไม่โดนเนี่ยเห็นง้างระเบิดนี่ไปเลยนะก็เห็นผมเล่นแถบเขาก็ระวังนะเซฟๆจริงๆก็ไม่เข้าอ่ะเป็นผมก็ไม่เข้าเหมือนกันนะแถบเราอยู่ในบ้านแบบเมื่อกี้เสียเปรียบอย่างแรงเลยถึงจะ2คนก็ตามแต่นะก็ยังค่อนข้างเสียเปรียบนะเพราะอย่างถ้าโดนแถบคนหนึ่งเนี่ยผมมายิงอีกคนหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยเลยนะต้องเอาหลุดเอาให้ได้ตัวเนี้ยเอารถเอาให้ได้มันสอนแต่งปืนแต่ว่าเอารถเอาไม่ได้ที่มันดูยังไงอยู่นะอ้าวยังไงเลยเนี่ยอะไรขาวๆเฮ้ยคุณหนุ่มมองไม่เห็นจริงเหรออ้าวจุ๊กกู้ซองอีกเล่นซองอีกต่างหากยังไงล่ะคุณหนุ่มเฮ้ยมาคนเดียวแยกมาคนเดียวแบบนี้นายไม่กลัวเลยเหรอมีเคด้วยขอเอเคนายแล้วกันเดี๋ยวๆๆมีเกาะ3เนี่ยโอเคไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปเก็บเยอะนะครับเกาะ3เนี่ยมันปั๊มช้านะเวลาปั๊มนี่ก็ขาแทบตายเลยนะแบบว่าเดินช้าอีกต่างหากเก็บแค่อันเดียวแล้วก็สต็อกไว้ในกระเป๋าอีกสักอันก็พอนะแต่ว่าส่วนมากผมเก็บเกาะฟ้านะ6อันเดี๋ยวดอกเดียวไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วกันตายไปถึงหน้าหนีตัวเดิมนี่หว่าเมื่อกี้ตัวที่ยิงอยู่อัปเกรดนะถ้าจำไม่ผิดเราอยู่ไหนเนี่ยยิงรีบๆอยู่เอ้าอยู่นี่เองไปดีกว่าเดี๋ยวหาคนก่อนเดี๋ยวพยายามเล่นที่แบบมีขวดหินเอ้ายังไงแล้วเอ้ยๆตายเข้าหลังเนี่ยมีที่โจ๊กนะสบายนะผมบอกเลยแถบเนี่ยได้เปรียบเลยมาแบบเนี้ยมาดิเน
ไงโดนแถบแล้วล่ะยิงมาเจ็บมันก็มั่นใจอ่ะย้อนเวลาอีกนะฮะนี่ไงพูดยังไม่ขาดคำเปิร์กไอ้ไม่ใช่เปิร์กขาดย้อนเวลาเหลือ11คนละแน่สเปนเอกแดงตั้งแต่อันนี้มาเนี่ยกระดานเป็นเอกโดนไอ้ทุยกระดานเป็นเอกกลับมาใหม่นิดเอาใหญ่เลยนะจริงแม็กซ์เทนก็ยังน่าเล่นกว่านะครับถ้าว่ากันตามตรงเพราะเฟนิกนี่โดนเนื้อหนักมากคือระยะใกล้ๆจริงก็ยังน่ากลัวอยู่คือถ้าเทียบกับแม็กซ์เทนก็วัดได้ฮะแต่ถ้าไกลขึ้นหน่อยผมว่ามันเริ่มไม่เวิร์กแล้วเดี๋ยวปาระเบิดอัดมาดิยิงอะไรกันเนี่ยอีกคนหนึ่งก็หนีขับรถหนีกี่ตัวแล้วนั่นขับมาทางนี้ดิไปสักไกลเชียวอยู่แถวนี้ตรงนี้น่าจะสูงสุดแล้วล่ะกับวงตอนนี้เพราะว่าข้างบนที่เมื่อกี้ที่โดดลงมาก็ไม่มีคนละหรือก็ทุยหรือก็อะไรล่ะแต่ว่าก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะอาจจะมีคนโดดมายัดก็ได้นะแต่เท่าที่เช็คแล้วก็น่าจะขวามือที่หนึ่งซ้ายมือแถวบ้านอีกตัวนี่ไงมาอีกตัวมาลงแบบนี้ตายนะพ่อหนุ่มนี่กอดแตกไปดิซ้ำทันทีเลยไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยไปคุยกับลาบมะม่วงไอ้หน้าหนีไปแม็กทองมาเสิร์ฟอีกต่างหากเฮ้ยสัตว์เอ้ยเนี่ยขึ้นมาดิเนี่ยล่อขึ้นมาใส่แถบเนี่ยถ้ามีวิ่งไวเนี่ยผมจะวิ่งไปซัดเลยนะเนี่ยมันไม่มีเฉยเนี่ยมาเสิร์ฟแต่ก็ยังมาเสิร์ฟนี่เจ็บแล้วยัดเลยมาดิลีดทีมตัวท้ายอ้าวติดแถบพอดีบทหรือเปล่าเนี่ยสเกลเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่นะนี่คนจริงคนจริงด้วยไม่ใช่บอทเฮ้ย10กว่าตัวนี่ไม่ได้ยิงบอททั้งตัวเลยนะเนี่ยนี่ครับเรียบร้อยละลอยอ่ะเป็นไงกันบ้างครับผมโอ้โหเรียกว่าแม่งเดือดจนต้นเกมเลยเมื่อกี้เรียกว่าแทบจะไม่มีเวลาไปเก็บโหลดเอาเลยได้โหลดเอามาแค่อันเดียวนี่คือแบบคือดีมากแล้วนะเกือบไม่ได้เล่นปืนแต่งคือได้เล่นเอาปลายเกมอะให้ตายดิปืนกระบอกที่2พวก AR นี่ผมไม่ได้เก็บเลยมันเก็บไม่ได้จริงๆเนาะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับแนวทางการแต่งปืน Mac 10นะถามว่าเล่นได้ไหมก็ยังเล่นได้ยังโกงอยู่นะครับยังโอเคอยู่นะแต่ตอนนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปที่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย